นับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Deluxe คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชุมชนคนชอบช่วยนะคะวันนี้ยังอยู่กับเราสองสาวชอบช่วยคุณณยาและดิฉันรังสีมาค่ะสัปดาห์เร็วเหลือเกินนะคะแต่ว่ามีสารพัดเรื่องราวที่คุณผู้ชมฝากมานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องที่ถูกหลอกหรือว่าเรื่องปัญหาความทุกข์ใจในครอบครัววันนี้ยี่สองร้องทุกจะต้องติดตาม2เรื่องนี้ค่ะมีค่ะมิจฉาชีพไปหลอกตุนเงินของร้านอาหารร้านหนึ่งด้วยค่ะเป็นร้านดังย่านบางนาเลยนะคะร้านใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูรูปแบบการเพราะว่าวันนี้เรื่องของการโดนหลอกเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปที่จะบอกว่าเอ๊ะก็แหมเราก็เดินกันเป็นประจำอยู่แล้วผู้ประกอบการร้านค้าค่ะคุณอาจจะเจอวิธีการรูปแบบนี้ได้เหมือนกันวันนี้ต้องติดตามเลยนะคะแล้วจะได้เป็นอุทาหรณ์นะคะรวมถึงกรณีที่มีเด็กหญิงน้องผู้หญิงคนนึงค่ะเธอตามหาคุณพ่อเชื่อไหม16ปีที่ตามหาวันนี้วันนี้เธอจะมานะครับพูดกับคุณพ่อนะที่ถ้าเกิดดูอยู่ในรายการเนี่ยนะเพื่อเป็นการที่จะขอพบหน้าคุณพ่อเพียงสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาขอให้เราช่วยในการตามหาด้วยเดี๋ยวกลับมานะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของเรือประมงผิดกฎหมายเป็นยังไงล่าสุดหลายคนที่มีความกังวลว่าจะกระทบถึงอาหารทะเลที่แพงนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจในหลายๆพื้นที่แต่ว่าเรามาเริ่มต้นด้วยนะคะเรื่องดีๆที่อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมนะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะที่โครงการนะคะโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระรัตนะฮะสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งทางฝ่ายเลขาโครงการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะทำหนังสือค่ะ60ปีพรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทัศน์นะคะหนังสือที่คุณรังสีมาถืออยู่นี่แหละค่ะเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่สวยงามนะสีสวยงามเลยค่ะเป็นหนังสือนะคะซึ่งมีการรวบรวมเนื้อหาภายในเล่มที่รวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยแบบครบสมบูรณ์นะคะหนังสือเล่มนี้เขาให้เหตุผลมาว่าทำไมคนไทยต้องอ่านรังสีมาคะเขาบอกว่าคนไทยต้องอ่านเพราะว่าได้มีการรวบรวมโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมากมายหลายโครงการนะคะจึงอยากให้คนไทยได้อ่านหนังสือเล่มนี้และหาซื้อได้ไม่ยากในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปในราคา499บาทรายได้นะคะทุน9ถวายนะคะโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อเก็บไว้ติดบ้านสักเล่มค่ะนะคะเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านแล้วก็นำมาเก็บสะสมเอาไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่เรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของอาหารทะเลค่ะพอเจอปัญหาเรื่องของการประมงออกเรือกันไปไม่ได้ค่ะวันนี้ที่ตลาดกันตังถือว่าค่อนข้างซบเซาเลยนะคะเรือประมงจอดกันเป็นทิวแถวเลยเศรษฐกิจนี่ต้องใช้คำว่าวูบตกเลยก็ว่าได้ดูแผงเนี่ยคุณณยาอันนี้ไม่ได้ขายอาหารว่างนะแผงร้างนะโล่งเลยค่ะจากปกติที่มีกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลต่างๆเอามาขายตอนนี้สินค้าต่างๆมันลดลงไปกว่า 60-70% ค่ะทางผู้สื่อข่าวก็รายงานมาว่าที่ตลาดสดในเทศบาลอำเภอเมืองกันตังซึ่งเคยมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าวันละ20ล้านบาทล่าสุดนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายแต่ของเล็กๆน้อยๆเห็นเขียวๆก็เหลือแต่ผักค่ะพวกอาหารทะเลก็ไม่ค่อยจะมีแล้วบางรายก็บอกว่าไม่รู้จะหันหน้าไปประกอบอาชีพอะไรดีหลังจากที่รัฐบาลนั้นเข้มงวดให้เรือประมงทุกลำต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ฉะนั้นแล้วจะถูกดำเนินคดีนะคะทำให้ท่าที่เรือกันตังก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆทั้ง15รายการพอใครไม่ครบก็ไม่กล้าออกไปค่ะแม่ค้าขายผักคนนี้ค่ะคุณจุรีรัตน์เสงี่ยมพักบอกว่าขายมาตั้งแต่นานกว่า50ปีแล้วนะคะวันนี้ยอดขายลดลงอย่างมากเลยเศรษฐกิจไม่ดียางพาราปาล์มน้ำมันก็ราคาตกต่ำการประมงก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะว่าสัตว์น้ำในทะเลก็ลดลงยังต้องมาประกอบกับเรื่องของความเข้มงวดกวดขันของรัฐบาลด้วยส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าหลายราย
ยอมเลิกอาชีพค้าขายนี้นะคะค่ะเพราะว่าบางทีมีเรือประมงเข้าเทียบท่าเพียงแค่วันละไม่กี่ลำเท่านั้นมันย่ำแย่อย่างหนักต้องไปเอาเนี่ยพืชผักมาขายมันก็คนละตลาดนะเคยขายอาหารทะเลได้นะคะก็ต้องมาขายผักแบบนี้ก็บ่นกันแล้วก็อยากจะให้ทางการนั้นเร่งในการตรวจสอบเรือประมงซึ่งวันนี้ที่ตรังเองนะคะหลังจากมีผลกระทบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมเรือประมงเข้าออกก็ไปตรวจสอบในอาชญาบัตรแล้วก็เอกสารอื่นๆนะคะในการเร่งตรวจสอบเรือประมงเพื่อปล่อยเรือลงสู่ทะเลในการทำการประมงนะคะซึ่งพบว่าตอนนี้เรือซึ่งส่วนใหญ่ก็ทยอยกันไปให้ตรวจสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนในการที่จะเป็นเรือที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องไปนะรายงานตัวตามกำหนดเวลาซึ่งเนี่ยเขาก็ถึงแม้ว่าจะครบกำหนดไปแล้วทำไมเอาจริงเอาจังแล้วแต่ก็ยังให้ทยอยไปตรวจสอบได้เพราะไม่อย่างนั้นทิ้งเรือไว้เค้งเต้งแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งก็จะมีการตรวจสอบการอบรมไปด้วยนะคะในการเปิดอบรมวิทยุสื่อสารประจำเรือประมงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในระเบียบนั้น15กรกฎาคมเขาก็จะมีการอบรมกันนะคะ300กว่าคนที่ตรังค่ะซึ่งก็เป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตกับเรือประมงในส่วนของจังหวัดตรังอำเภอกันตรังนะคะซึ่งพยายามจะแก้ปัญหาเพราะว่าพอไปสำรวจตอนนี้ตอนแรกเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในไปดูว่าอาหารทะเลที่อยู่ในสต็อกนะก็ยังมีอยู่ 2-3 เดือนแต่ว่าตอนนี้ไปตรวจสอบนะคะซึ่งที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลานะคะคุณดิศรเสนามนตรีนั้นไปสำรวจดูปรากฏว่าเริ่มมีสัญญาณที่จะกระทบกับอาหารทะเลแล้วนะคะใช่ค่ะจะมีผลเรื่องของราคาไหมเชิญเลยค่ะคุณดิศรค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับหลังจากที่มีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องอาชญาบัตรนะครับในการออกเรือประมงตอนนี้เรามาถามท่านอนันต์ดีกว่าครับว่าเรือประมงที่ออกไปนั้นน้อยลงมากขนาดไหนและอาหารทะเลจะลดลงตามไปด้วยมากน้อยเพียงใดสวัสดีครับท่านอนันต์การออกเรือประมงในช่วงนี้น้อยลงมากแค่ไหนครับในจำนวนที่ว่าถ้าเรือประมงสงขลาเนี่ยโดยประมาณ 100% ตอนนี้ลดไป 70% นะครับ70เลยเหรอครับครับผมแบบนี้นี่แสดงว่าอาหารทะเลสัตว์น้ำที่เข้ามาก็น่าจะน้อยลงตามไปด้วยมากเลยใช่ไหมครับน้อยลงด้วยครับมีผลกระทบแต่ร้านค้าจะพวกแพปลาหมดทุกอย่างเลยแล้วจำนวน70%ตอนนี้เขามีการเรียกร้องอะไรยังไงบ้างไหมครับที่ออกไปไม่ได้นะครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลหาทางแก้ไขมีวิธีการไหนบ้างที่ว่าสามารถช่วยผ่อนปลนให้สามารถจะออกไปทำการประมงได้เหมือนเดิมทีนี้เราจะไปถามเจ้าของเรือกันบ้างนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมนี้ตามไปเลยครับนี่นะครับจากที่เห็นก็จะมีปลาหมึกนะครับอาหารทะเลมาขึ้นอยู่เหมือนกันสวัสดีครับพี่การขอถามหน่อยครับว่าตอนนี้จากที่เรือประมงเข้ามาน้อยลงอาหารทะเลตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับก็ขึ้นมานิดหน่อยอะค่ะนิดหน่อยประมาณอย่างปลาหมึกนี้ขึ้นมาเยอะมากไหมครับก็กิโลละ5บาทค่ะอ๋อกิโลละ5บาทค่ะนับจัดว่าไม่เยอะมากเนาะจากก่อนใช่หมายความว่าถ้าเกิดว่าปลาหมึกเข้ามาน้อยลงเรือออกได้น้อยลงแต่ก็ยังไม่กระทบต่อราคาตรงนี้มากใช่มั้ยครับใช่ค่ะเพราะทุกที่เราอันนี้เราไปขายต่อด้วยมั้ยครับเรือขึ้นก็ขายต่อที่นี่เลยอะค่ะมีขายต่อที่นี่เลยใช่มั้ยครับจำนวนที่เราไปขายต่อเพียงพอต่อความต้องการของตําที่เราไม่พอค่ะไม่พอใช่มั้ยครับค่ะใช่หมายความว่าตอนนี้นะครับราคาอาหารทะเลยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่จากที่มีการเข้มงวดเรื่องอาชญาบัตรในการออกเรือประมงนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมีเรือที่ไม่สามารถออกได้เพิ่มขึ้นถึง 70% จากแต่ก่อนนะครับจะทําให้อาหารทะเลนั้นน้อยลงไปแล้วก็ราคาอาหารนั้นแพงขึ้นมากกว่าเดิมอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีเลยครับขอบคุณคุณดีสอนด้วยค่ะซึ่งผลกระทบที่ตามมาไม่ได้เพียงแค่จังหวัดสงขลานะคะที่ระนองเขาก็มีการผ่อนอยากจะขอผ่อนปรนเหมือนกันโดยทางอดีตนายกสมาคมประมงระนองคุณสุรินทร์โลสงค่ะได้อยากจะวิงวอนขอไปยังรัฐบาลให้มีการผ่อนผันหรือว่ายืดระยะเวลาในการออกใบอาชญาบัตรรวมไปถึงใบรายการต่างๆทั้ง15รายการให้กับชาวประมงหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนเนี่ยนะคะต้องมาเดินถือป้ายผู้ว่าช่วยทีไถเรือตกงานแล้วก็ยังรวมไปถึงคนที่ทำงานบนเรือด้วยเพราะมันกระทบกันไปทุกทอดเลยคือนอกเหนือจากบนเรือขึ้นมาบนฝั่งมีท่าเทียบเรือมีเรื่องของห้องเย็นแผงค้ามาจนถึงผู้บริโภคก็มีการมารวมตัวกันนะคะ
พื่อจะขอให้รัฐบาลนั้นช่วยประวิงเวลาให้อีกสักนิดหนึ่งบอกว่าตอนนี้ประมงต้องตกเป็นจำเลยของสังคมไปแล้วมีชาวประมงทำอวนลากกันมานานแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับเมืองไทยและก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นให้เวลามานานก็ไม่ทำอะไรกันอยากจะขอแก้ต่างตรงนี้นะคะว่าไม่ได้มีการนิ่งเฉยดำเนินการกันมาตลอดทั้งเรื่องของการยื่นแบบจดแจ้งขอเครื่องมือประมงก็ทำไปทุกอย่างแล้วมีอาชญาบัตรไม่มีอาชญาบัตรตรงกันกับเครื่องมือบ้างไม่ตรงเครื่องมือบ้างก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนค่ะและก่อนหน้านี้เรือแทบจะทุกลำก็ผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงก็ถือว่าทำถูกต้องขาดแต่เพียงอาชญาบัตรเท่านั้นเองยื่นไปแล้วแต่ว่าภาครัฐเนี่ยไม่ได้ดำเนินการให้โดยบอกว่า EU ยังให้ใบเหลืองแต่ว่ารัฐบาลนั้นกลับให้ใบแดงค่ะซึ่งอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งแจกใบแดงเลยอยากให้รัฐก็ช่วยผ่อนปรนแล้วก็ให้ทำประมงได้ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปกำหนดเป็นโซนนิ่งเริ่มจากเข้มงวดเป็นจุดๆได้ไหมก็เป็นการยื่นข้อเสนอว่าสามารถที่จะคือไม่ได้ขอให้ไม่ตรวจเลยนะแต่ขอผ่อนผันในบางเรื่องบางระเบียบเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นภาพที่ทางผู้ประกอบการบางส่วนในจังหวัดสงขลาออกมายื่นข้อเสนอให้กับภาครัฐจากการเปลี่ยนประเภทเรือเพื่อยึดนะตามใบอนุญาตมาเป็นเปลี่ยนใบอนุญาตตามประเภทเรือแทนนะคะส่วนความคืบหน้าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรจะสามารถพบกันคนละครึ่งทางได้ไหมนะคะในการลดหย่อนไปติดตามนะคะกับคุณวรังคณาดอกกระถินค่ะจากปัญหาเรือประมงผิดประเภทนะคะทำให้เจ้าของเรือในหลายพื้นที่ค่ะตื่นตัวมากขึ้นนะคะเพื่อจะให้ได้รับใบอาชญาบัตรค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของเรือคนนี้กันค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีการทำให้เรือถูกประเภทได้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้อื่นนั้นอินเดียถูกต้องค่ะไหลเรือถูกต้องค่ะลูกน้องคนงานจ้างแรงงานอะไรถูกต้องทีนี้มันไปผิดอยู่ที่ว่าเรือผมเนี่ยอายบัตเป็นอวนครอบอวนครอบหมึกแต่ตอนนี้จริงๆแล้วตัวเรือเนี่ยเป็นอวนลากแผ่นตะเข้อยู่แบบเนี้ยที่ว่าผิดประเภทอยู่เมื่อก่อนนั้นมันทำกันอยู่ได้แผ่นตะเข้เป็นยังไงคะเนี่ยครับแผ่นตะเข้เนี่ยกำมังแผ่นตะเข้เนี่ยที่แขวนอยู่ท้ายเรือครับนั่นแหละอยู่ข้างเรือแผ่นตะเข้แล้วนี่อวนนี่เชือกลากอะไรอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะทำกลับมาเนี่ยหมายถึงว่าเอาสัญญาบัตรตัวเดิมที่ลุงเคยมีอาชญาบัตรตัวเดิมอะค่ะแต่แค่มาปรับปรุงเรือเราใหม่เป็นไปได้ไหมคะอาญาบัตรต้องมาทำเป็นไดหมึกใช่ไหมค่ะก็ตกประมาณเกือบ2 ล้านต่อ1 ลำเพราะว่าตอนนี้เรือของคุณลุงเนี่ยอาชญาบัตรคือเป็นเรือตกปลาหมึกอยู่ครับเป็นเรือครอบปลาหมึกเป็นเรือครอบปลาหมึกแต่ลักษณะของเรือตอนนี้เป็นเรืออวนตะเข้อวนตะเข้ครับถูกต้องนอกจากนั้นในเรื่องของความถูกต้องนะคะนอกจากลักษณะของเรือแล้วนะคะเรื่องของคนบนเรือตามกฎหมายแล้วต้องให้มีคนไทย3 คน 3 คนทางเจ้าของเรือเองมีการจัดการเรื่องนี้ยังไงคะตอนนี้ถ้าว่าทำวนลากยังพอหาได้คนไทยมาทำ3 คนนี้พอหาได้แต่ถ้าทำเป็นอวนครอบหมึกเราไม่มีปัญญาหาค่ะเมื่อเรือลำนี้เองก็ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วเหลือแค่อาชญาบัตรอย่างเดียวอาชญาบัตรอย่างเดียวเพราะนั้นคือการได้มาซึ่งอาชญาบัตรก็ต้องมาพูดคุยกันต่อใช่ไหมคะว่าจะสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าที่เรือมีลักษณะเป็นเรืออวนลากแล้วจะขออาชญาบัตรเป็นเรือประเภทอวนลากด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เราคงจะต้องรอลุ้นแล้วก็รอติดตามกันต่อละกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราไปสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมเรือประมงค่ะว่าจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะก็วันนี้รัฐบาลยังเข่งก้าวอยู่ว่าจะไม่ให้จับควบคุมเรือประมงนะครับเขาคิดว่าเรือประมงยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติครับจริงๆแล้วเรือประมงเนี่ยนะครับก็ทำมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับวันนี้พี่น้องชาวประมงเดือดร้อนมากนะครับก็ดูได้จากวันนี้ที่สะพานปลามีเรือขึ้นเพียงลำเดียวเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วน่าจะขึ้นกี่ลำคะต่อวันประมาณ10 กว่าลำครับก็สามารถที่จะบริโภคปลาในจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงและส่งไปต่างประเทศเนี่ยได้เพียงพอนะครับวัน10 กว่าลำมีเรือทัวร์บ้างที่ไปรับปลาจากกลางทะเลนะครับทีนี้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้างไหมคะว่าอาหารทะเลแพงขึ้นเพราะไม่มีอาหารทะเลให้กินก็วันนี้ชัดเจนครับปลาแพงขึ้นไป 20% ครับและสิ่งที่เป็นห่วงต่อไปนะครับเรื่องอาหารสัตว์วันนี้เมื่อเรือประมงไม่มีเราไม่มีปลาป่นนะครับโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นเราไม่มีปลาป่นที่จะไปผลิตเป็นอาหารกุ้งเป็นอาหารสัตว์ตรงนี้ต่อไปนะครับ
ขณะนี้ปัญหาเรือประมงยังคงรอการแก้ไขกันต่อไปว่าหลังจากนี้ภาครัฐจะทุเลาลดหย่อนกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นหรือไม่และรับเงื่อนไขของผู้ประกอบการไว้พิจารณาได้หรือเปล่าเพื่อช่วยเหลือเรือประมงไทยให้สามารถกลับมาเดินเรือได้อีกครั้งเลียบแสมกระโทกถ่ายภาพวรังคณาดอกกฐินเนชั่นทีวีรายงานขอให้ผู้ประกอบการประมงอดทนนะรวมทั้งภาครัฐเองก็เข้าใจด้วยส่วนหนึ่งต้องการแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อให้มีผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อการประมงไทยในอนาคตด้วยนะคะเราจะไปดูเรื่องของเนี่ยภูมิปัญญาเนี่ยพื้นบ้านกันบ้างวันนี้คุณธินภพพันธนามนั้นจะพาไปดูการติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็พัฒนาอาชีพในชุมชนนะคะในจังหวัดสระแก้วซึ่งเขามีแนวคิดธรรมนูญสุขภาพครั้งที่แล้วก็มีการนำสมุนไพรมารักษานะโดยคนในชุมชนในหมู่บ้านนั้นร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะเชิญค่ะหมู่บ้านคลองอารางจังหวัดสระแก้วแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี2557ในด้านธรรมนูญสุขภาพซึ่งก่อนหน้านี้ครับหมู่บ้านนี้ก็เคยมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแต่ด้วยว่าผู้นำในหมู่บ้านนั้นได้ดึงประชาชนและคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่ครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจึงทำให้คนในพื้นที่และหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นนี้ก้าวพ้นกับปัญหายาเสพติดมาได้ครับการดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาอาชีพตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของหมู่บ้านของอารางจังหวัดสระแก้วที่ทำให้สามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้มาได้ซึ่งในแต่ละวันผู้นำชุมชนก็จะเปิดเวทีพูดคุยกับลูกบ้านพร้อมวางกฎกติกาการอยู่ร่วมกันพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเผาถ่านการทำไม้กวาดการสานกระเป๋าการปลูกยาสมุนไพรและการทำเกษตรสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมีกินมีใช้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการทำให้ชาวบ้านเลิกจากอบายมุขสิ่งของมึนเมาและยาเสพติดของไม่ดีก็ลดละเลิกนะครับก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับที่ทำธรรมนูญทีนี้ก็หันมาทำแบบเป็นธรรมนูญที่กินได้เวลาเขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวเมื่อเขาไปใช้ยาเสพติดแล้วผ่านการบำบัดแล้วก็เข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วก็ให้โอกาสเขาการนำหลักการของธรรมนูญสุขภาพมาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด 4D วิถีพอเพียงทั้ง9อำเภอคือการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีสุขภาพดีมีรายได้ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งประชาชนนำไปใช้ได้จริงเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าทำให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งความสุขการทำตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้เนี่ยผ่านเกณฑ์ถึงประมาณ 70% นะครับซึ่งก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีต่อๆไปเราก็พยายามขับเคลื่อนเดินหน้าตรงนี้เข้าไปด้านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมองว่าการที่สภาหยิบยกเรื่องสมัชชาพลเมืองมาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นแนวทางที่ดีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเช่นธรรมนูญที่ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติการจะเขียนอะไรในรัฐธรรมนูญนี่นะครับถ้าหากมันมีรูปธรรมในพื้นที่ยืนยันด้วยนะครับยิ่งทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นน่ะข้อนั้นนะครับมีความเป็นจริงมากขึ้นนะครับต้องเชื่อมโยงกันเปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันกำหนดทิศทางกำหนดอนาคตของชุมชนเองได้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้สามารถรู้เท่าทันสามารถเข้าถึงสามารถที่จะกำหนดทิศทางอะไรต่างๆของชุมชนได้อันนี้สำคัญครับปัจจุบันธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติถูกนำไปใช้แล้วกว่า200แห่งทั่วประเทศซึ่งในแต่ละที่นั้นก็จะแตกต่างกันทั้งเรื่องวัฒนธรรมศาสนาและสภาพแวดล้อมแต่ก็ทำให้คนในพื้นที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจากกติกาที่วางไว้ร่วมกันซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเพราะธรรมนูญนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนวทางความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนของคนในพื้นที่เลียบแสมกระโทกถ่ายภาพธินภพพันธนามเนชั่นทีวีรายงานครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามในช่วงของ22ร้องทุกข์มีน้องคนหนึ่งมาตามหาคุณพ่อค่ะใครที่อยากจะต้องการช่วยเหลือให้พ่อลูกได้พบกันหรือว่ารอฟังข้อมูลเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ